เป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มนะฮะจนแฟนๆต่างยกให้ณเดชน์คุกิมิยะเนี่ยเป็นอภิชาตบุตรเลยครับล่าสุดแม่แก้วเนี่ยได้โพสต์คลิปที่ณเดชน์ดูแลคุณพ่อนะมีการคอยป้อนข้าวให้ท่านทำให้แฟนๆเนี่ยแห่เข้าไปชื่นชมใน Instagram เพียบเลยแหละครับรวมถึงนัทมิเรียที่ได้เข้าไปคอมเมนต์ว่าทำเอาเธอถึงกับน้ำตาคลอไปเลยนะซึ่งเรื่องนี้ณเดชน์ก็ได้ขอบคุณทุกคำชมพร้อมถ่อมตัวว่าจริงๆแล้วมีคนที่ทำมากกว่าผมอีกเพียงแต่เขาไม่ใช่คนดังครับไม่ได้ดูคอมเมนต์ครับผมพี่นัทเรียค่ะเขามาเมนต์บอกว่าน้ำตาเลยอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคือเราไม่ได้หวังตรงนี้หรอกแต่ว่าคือในเมื่อมันออกไปแล้วเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ดีมากกว่ามั้งที่ว่าคนอื่นที่อาจจะบกพร่องในเรื่องของการดูแลบุปการีหรือว่าผู้มีพระคุณเนี่ยอาจจะต้องให้เวลาท่านนิดนึงจริงๆแล้วผมไม่ได้มีเยอะนะครับ2อาทิตย์3อาทิตย์หรือบางที1เดือนเนี่ยผมถึงจะได้พาพ่อออกมากินข้าวข้างนอกแต่ว่าอย่างน้อยผมก็ยังแบบว่าได้เวียนหมุนกลับมาคิดถึงท่านว่าจริงๆเราก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกอะไรเงี้ยต้องเป่าก่อนด้วยชิมก่อนด้วยว่าร้อนไหมคือแบบละเอียดมากในการดูแลคุณพ่อก็ไปกินสุกี้มันร้อนใช่ไหมครับแล้วพ่อเนี่ยจะเป็นอะไรที่ท่านจะพูดไม่ค่อยได้จะบอกไม่ค่อยได้นะครับผมก็เราก็ต้องแบบอาศัยว่าเราเป็นหนูทดลองก่อนอะไรเงี้ยอันไหนเผ็ดอันไหนร้อนอันไหนเค็มอันไหนหวานเราก็ต้องกินก่อนเลยครับผมลูกกตัญญูผมว่าคนดูแลพ่อแม่ดีกว่าผมแบบนี้มีมากกว่าผมเยอะแต่ว่าเขาแค่ไม่ใช่แบบนักแสดงดาราเฉยเขาอาจจะอยู่บ้านวันๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอาจจะมีเวลาให้กับคุณพ่อคุณแม่เขาตลอดเวลาส่วนแผนที่ตั้งใจจะพาคุณพ่อกลับประเทศญี่ปุ่นเจ้าตัวบอกขอเบรกออกไปก่อนนะคะเพราะคุณหมอยังอยากให้เฝ้าดูอาการของคุณพ่ออย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ค่ะ